ไฟไหม้มอเตอร์ไซค์แต่ไหม้ในปั๊มนี่เนี่ยเราไหม้ติดกับหัวจ่ายเลยนะคะเนี่ยค่ะคือเหมือนพอสตาร์ทรถปุ๊บไฟมันลุกพรึบเลยเจ้าของเนี่ยก็สติดีกันแหละตะแคงรถแล้วก็พยายามเอาเสื้อเนี่ยมาฟาดดับไฟพอเด็กปั๊มเห็นเนี่ยเขาก็รีบวิ่งมาแล้วก็เอาอุปกรณ์ดับเพลิงเนี่ยค่ะมาฉีดจนดับไฟไว้ได้โอ้โหไฟไหม้ในปั๊มน้ำมันนี่ไม่ใช่เรื่องสนุกเลยนะน่ากลัวมากคือเราได้คุยกับเด็กปั๊มที่เติมน้ำมันนะคะเขาเล่าบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้น11โมงวันที่10กันยายนเขาเข้าเวรอยู่พอดีผู้ชายคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มาเติมน้ำมันพอเติมอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็สตาร์ทเครื่องจะขี่รถออกไปอยู่ๆไฟก็ลุกพรึบขึ้นมาเลยนะคะสาเหตุเนี่ยคุณผู้ชมโอ้โหอันนี้ต้องไปตรวจสอบกันให้ดีใครที่ขี่มอเตอร์ไซค์ช่วงนี้ฝนตกน้ำท่วมคือเจ้าของรถคันนี้เขาต้องขี่มอเตอร์ไซค์ลุยน้ำจากน้ำท่วมมันก็เลยทำให้สายน้ำมันของรถที่ต่อกับคาร์บูเรเตอร์มันหลุดทีนี้พอมันหลุดออกมาแล้วเขาไม่รู้ตัวพอเติมน้ำมันเข้าไปอะค่ะน้ำมันแทนที่จะไหลเข้าเครื่องมันไหลออกหมดไงมันก็ลงพื้นลงตัวเครื่องหมดเลยจังหวะสตาร์ทปุ๊บประกายไฟเกิดไฟก็เลยไหม้แบบนี้ค่ะสายน้ำมันน้องมันรั่วอ๋อสายน้ำมันมันหลุดพอสตาร์ทมันก็เลยเกิดประกายไฟแล้วน้ำมันท่วมมันก็ต้องช็อตมันอ๋อน้ำมันท่วมใช่ไหมรถก็กรอน้องขี่รถลุยน้ำมาแล้วเราทำยังไงเห็นไฟลุกก็เอาถังดับเพลิงมาดับตกใจไหมตอนนั้นตกใจครับตก